ครับอันนี้เป็นด้านหน้าของน้ำตกตาดเยืองครับก็จะมีร้านค้าร้านอย่างขายของฝากนะมีเสื้อผ้ามีติ๊บเข้าครับฝากของฝากนะบรรยากาศเนาะมาเที่ยวน้ำตกตาดเยืองครับเมืองปากซองลาวใต้ครับพี่น้องครับสบายดีสบายดีโอ้ครับหมวกเหมือนเสาเขาเลยครับอันนี้ก็เป็นบ่อนท่องเที่ยวของภาคใต้ของเรานะครับโอ้เสื้อผ้างามงามไหมบรรยากาศก็มีผู้คนมาท่องเที่ยวมาเที่ยวหลายครับโอ้ครับเป็นใส่หวดใส่มวยใส่รอบครับด้วยการตกแต่งในสายลุงสายสินนั่นนี่โอ้บรรยากาศงามครับนี่ครับผู้สาวเล่าขายของเอ้ยบ่อนนี่นี่เปิดให้เข้าเที่ยวจังจังโมงจะไปโมงเนาะโอ้นี่ครับมีข้างในก็มีทั้งร้านขายคำขายเสื้อผ้าครับนี่โอ้เสื้อผ้าผู้ชายงามขนาดนี้เสื้อผ้าสวยงามมากเลยที่นี่เมืองเรานะที่นี่เมืองเราบรรยากาศครับแม่ของออนทัวร์พามาเที่ยวครับสองฝั่งโขงไทยลาวครับวันนี้พามาเลาะน้ำตกตาดเยืองครับครับน้ำตกตาดเยืองครับวันนี้ครับบรรยากาศผู้คนก็มาเที่ยวเนาะหลายคนนะมีพินมีแคนมีโบสถ์นำนี่นี่ครับของส้นเท่านะเสาเขานะเอาเส้นทางหลังก็ไปหาเก็บกาแฟเก็บซ่านะนี่ประธานโอ้ครับในส่วนจุดนี้ครับจะเป็นจุดสารเสื้อสารผ้าสารชิ้นนะเฮ็ดชิ้นนะนี่ตำชิ้นตำผ้านะนี่โอ้บรรยากาศครับนี่ครับแม่ค้าขายชิ้นขายผ้านะนี่แม่อันนี้เออมันยังไงนี่ตำหูกเนาะโอ้ตำหูกบรรยากาศนะครับอีท้องถิ่นของชาวลาวนะตำหูกตำผ้าขายครับนี่โอ้ครับบรรยากาศเนาะนี่มีชนเผ่าพื้นบ้านของเรามาให้การต้อนรับในจุดท่องเที่ยวนะครับเนาะตกตัดเนียงเนาะอันนี้เผาอย่างน้อนี่ลาเวอ๋อบลาเวนะบ่ลาเวเนาะโอ้ครับโอ้ใส่นี่บ่นักบ่นักบ่นักนักปองแป้งโอ้ปองแป้งบ่ตะกี้งาช้างตะกี้งาช้างเมื่อตะกี้เนาะเดี๋ยวนี้เฮ็ดเป็นหยังงาช้างขายออกหมดแล้วตอนนี้ทำเป็นปองแป้งโอ้งาช้างขายมาแล้วเนาะบรรยากาศครับบรรยากาศงามคุณไม่ใหญ่อายุจักปีแล้ว75เนาะแข็งแรงโอ้แข็งแรงเนาะบรรยากาศครับชนเผ่าเนาะชนเผ่าของเราใต้เนี่ยมาจากย้ายมาจากอัตปือเนาะโอ้แม่ชอนเสชะโอ้แม่เดี๋ยวตั้งให้ใช้ก่อนแม่นี่โอ้งามเลยจดงามหลายทำเลยเนาะเท่าไหร่เหรอประมาณ200-300เลยคนใหญ่แบ่งกันเด้อครับเด้อแบ่งกันเนาะซอยเรือกันนะประมาณเท่าไหร่เนาะผมหูกันนะเอามันเลยให้มันเลยแบ่งกันเด้อแบ่งกันเด้ออันนี้เป็นส้นเผ่าอย่างก่อนนี่
กะเลียงเนาะกะเลียงเท่ากะเลียงบ่โอ้มากะเลียงตาเลียงตาเลียงชนเผ่าตาเลียงโอ้มาจากอัตปือเนาะโอ้อัตปืออันนั้นตาเลียงนั่นพวงอันตาเลียงบรรยากาศนะครับเนาะมันเอาชนเผ่ามาให้พี่น้องได้รับชมกันนะโอ้ปกตินี่กินข้าวกับยังอยู่นี่นะกินข้าวกับผักชูผักอะไรนี่บื้ออาหารเนาะตัวเลี้ยงคือตัวเลี้ยงบ่ได้กินเลยบ่โอ้ต้นให้กันเดือนบ่เดือนเดือนเท่าไหร่ฮะตัวนี้เดือน8แชนโอ้พ่อนี่ชื่อแชนคนรู้ไทยของผู้ชายเดี๋ยวสิไปเที่ยวได้บ่นี่ฮะเบิ่งน้ําตกได้บ่นี่ครับๆไปดีบ่ดีเนาะดีโชคดีแล้วพอกันแล้วพอกันใหม่ก็เป็นบรรยากาศทางเข้าไปเที่ยวตาดเงียงเนาะบรรยากาศก็มีชนเผ่าลาวใต้เนาะเอ้าคนดังอันนี้อันนี้ออนทัวร์ถ่ายหน่อย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 โอ้สวัสดีครับโอ้อันนี้ออนทัวร์ครับนี่ใช่ครับโอ้ผม FC เลยนี่ผมไม่คงออนทัวร์ครับอ๋อเคยเห็นแล้วเคยยินเนาะก็วันนี้รู้สึกดีใจมากเลยที่ได้มาเจอเพื่อนๆในวงการยูทูบเบอร์นะอันนี้คือแม่ของออนทัวร์ครับถ้าเกิดใครติดตามชมผมอันแน่ทัวร์ก็ลืมไปกดติดตามด้วยนะก็คือเห็นกันในแวดวงแล้วแล้วเกี่ยวกับอะไรมาครับให้เจ้าของช่องพิเศษนี่ครับแม่ของออนทัวร์เนาะครับเลาะเที่ยวสองฝั่งของไทยลาวครับทุกอย่างที่เป็นมีทั้งเรือของไทยและลาวที่อยู่ติดริมน้ำโขงจะไปให้ครบทุกที่ครับประมาณนั้นครับอ๋อผมเห็นแล้วไปผมไปส่องตลาดอยู่นะแล้วไปทั่วลาวครับเนี่ยยังครับยังครับตอนนี้ไปเวียงจันทร์สุวรรณเขตแล้วก็ขมวดแล้วก็มาที่นี่ครับภาคสี่จังหวัดตราดครับรอรอที่นี่ครับใช่ครับก็ยินดีมากเลยถ้าใครชมคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกดติดตามพี่ก็เลยนะแล้วก็ส่วนช่องพี่ก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะผมดูประจำเลยครับติดตามเอฟซีน่าเชื่อว่าจะมาเจอกันที่นี่นะครับครับเป็นแบบรู้สึกดีใจมากครับตื่นเต้นด้วยเจอ FC แบบไอดอลเลยนะเนี่ยโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผมโอ้เมื่อกี้ก็ได้มาพ่อกับอันนี้ออนทัวร์ครับเนาะในตาดเงืองครับก็มีความรู้สึกดีใจที่ได้พบกับยูทูบเบอร์คนดังของประเทศไทยนะครับก็ฝากติดตามนะครับเด้ออันนี้ออนทัวร์นะเมื่อกี้นะที่เพิ่นมากับน้องแป้งนะโอ้ครับบรรยากาศครับตาดเงืองตาดเงืองโอ้โหครับสวยงามมากมีเก้งมีกวางด้วยวัวควายนะครับในจุดนึงจะเป็นจุดทางเข้าเนาะทางลงไปหาน้ำตกครับมีร้านขายกล้วยขายหลายแนวหลายอย่างนะเบิ่งก่อนได้เบิ่งบรรยากาศก่อนโอ้มีกล้วยมีมันหน่อยเนาะมันมีมันปิ้งมันจี่มีกล้วยพร้อมนี่สำหรับตอนนี้เนาะบ่ายสามโมงครึ่งครับอยู่ตาดเงียงครับอากาศที่ว่าเย็นมากครับเพราะว่าอุณหภูมิอยู่ที่19องศาครับบรรยากาศก็ถือว่าหนาวแล้วครับตอนนี้ครับบรรยากาศยามแรงครับบ่าย3บ่าย4เนาะช่วงที่คนลาวแถวนี้นะกำลังจะเอางวงเข้าคอกครับบรรยากาศยามแรงครับน้ำตกตาดเงียงครับเป็นบ่อนท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของลาวใต้ครับอยู่เมืองปากซองครับโอ้ครับงัวครับงัวมาเที่ยวน้ำตกครับนี่งัวมาเที่ยวน้ำตกนี่มันคือสุดยอดขนาดบรรยากาศงัวมาเที่ยวน้ำตกครับพี่น้องตกตาดเนียงนะตอนนี้ครับเจ้าของงัวกำลังไล่งัวตอนงัวกับมือเฮือนมือเข่าคอกันนะนี่ครับบรรยากาศการเดินทางมาเที่ยวลาวใต้ครับวันนี้ครับผมภูมิใจครับจากแม่โขงออนทัวร์ครับเลาะเที่ยวสองฝั่งโขงไทยลาวครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาเที่ยวที่น้ำตกตาดเยืองครับเมืองปากซองแขวงจำปาซักครับพี่น้องครับกับบรรยากาศงัวเนาะงัวมาเที่ยวน้ำตกกับพี่น้องมากินหญ้าที่น้ำตกกันนะตอนนี้ก็มาฮอดจุดชมวิวน้ำตกตาดเงืองเลยครับพี่น้องครับบรรยากาศก็ถือว่าโอ้สุดยอดครับวิวเป็นวิวที่มีความงามมันก็มีความเป็นธรรมชาติครับ
ต้นไม้ก็ยังเรือไรครับพี่น้องครับนี่เย็นสบายๆนะครับน้ำตกตาดเยืองหายใจบ่ยืนโอ้ครับจุดชมวิวของด้านล่างครับโอ้ครับคุณนะข้างล่างครับสวยงามมากครับพี่น้องครับใครที่มาฮอดปากเสียแล้วบ่ได้มาเที่ยวตาดเยืองถือว่าพลาดอย่างแรงพี่น้องครับข้างล่างสวยงามมากครับพี่น้องบรรยากาศมาเที่ยวลาวครับมาเก็บบรรยากาศน้ำตกให้พี่น้องรับชมนะครับดูน้องครับตัวน้ำมาครับตาดแห่งท่องเที่ยวน้ำตกตาดเยืองไปนะนี่ครับจุดชมวิวครับจุดชมวิวน้ำตกตาดเยืองครับโอ้พี่น้องครับสวยงามมากครับพี่น้องเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามที่สุดนะครับนี่ครับของลาวใต้นะสวยงามมากเลยกลับไปตาดฟานครับสำหรับตาดเยืองก็อยู่ห่างกันครับไอ้ตาดฟานอยู่ที่ประมาณ 2-3 กิโลเมตรครับเท่ากับสามารถขี่รถจักรมาเลาะเที่ยวได้สบายเลยครับครับอันนี้ก็เป็นทางลงบันไดแล้วนะทางหยาดลงไปเบื้องวิวของน้ำตกตาดเยืองนะครับนี่ลงไปกันโอ้ครับเย็นสบายเลยครับอากาศเย็นมากนี่ครับก็มีผู้คนทั้งไทยจีนเกาหลีครับเวียดนามนี่มาเที่ยวนะผู้คนมาเที่ยวเยอะมากครับโอ้โหครับบรรยากาศทางลงไปนะจุดชมวิวตาดเยืองครับทางลงมาจากข้างบนมหาตาดเยืองข้างล่างก็ถือว่าบกไกลดีครับย่างมาประมาณบันไดก็ประมาณ50ขั้นครับถือว่าย่างมาได้สบายๆนะชิวๆนะครับนี่ครับก็มีทั้งต่างชาติมาเที่ยวเด็กฟรีเที่ยวลาวครับพี่น้องครับโอ้ยสบายมากเลยโอ้สบายดีมาจากประเทศไหนเราอยู่คอนฟอร์มโอ้เยอรมีไทยแลนด์นี่บรรยากาศสวยงามมากโอ้ครับเป็นบรรยากาศน้ำตกพี่น้องนอนนี่ตาดเยืองครับโอ้โอ้มีคนด้วยข้างบนครับมีคนด้วยครับยืนข้างบนนะเดี๋ยวจะพาย่างลงไปบนข้างล่างครับวันนี้น้ำตกตาดเยืองโอ้ครับพี่น้องครับน้ำตกตาดเยืองครับเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากๆครับครับบรรยากาศทุกคนมาเที่ยวครับเนี่ยตาดเยืองครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ศาลาครับทุกคนก็มาเที่ยวหลายครับมาเรื่อยๆนะเพราะว่ามันเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีความสวยงามนะครับมองนี่มาเนี่ยผมคิดว่างครับงามทั้งปีครับ
ครับเดี๋ยวสิพาย่างลงไปเบิ่งบรรยากาศน้ำตกทางใต้นะครับเนาะมันมีบันไดเอาย่างลงไปเล่นน้ำได้ขนาดครับบรรยากาศเราทางอย่างลงไปนะโอ้ครับออนซอนวิวงามอ่ะนะออนซอนวิวมันงามพุ่นน่ะทั้งทึ่งก็เป็นศาลาครับศาลาพักใจครับทั้งทึ่งนะพุ่นน่ะโอ้ในส่วนเดินทางภูเขาเนาะก็เป็นเต็มมาด้วยใบฟืนครับนี่ใบฟืนนี่ครับงามมากนะบรรยากาศครับในส่วนจุดด้านหน้าก็จะเป็นจุดให้เฮาอย่างเรามาชมวิวถ่ายรูปเที่ยวฟรีเล่นน้ำได้อย่างใกล้ชิดครับกับไอ้น้ำตกตาดเนื้อนะทุกคนก็มาเล่นน้ำหลายครับคุณนะมีผู้บ่าวผู้สาวมาถ่ายรูปไว้โคตรเห็นเล่นน้ำมาหน้านี่โอ้ครับบรรยากาศงามมาลีอ่อนซ้อนเลยอ่อนซ้อนนี่ครับเป็นจุดชมวิวที่สวยงามครับตาดเงียงครับมาเดินมาเที่ยวเด้อเราใต้ครับครับบริเวณภายในตาดเงียงเนาะก็มีสวนกาแฟครับนี่สวนกาแฟครับมากาแฟนะโอ้ครับเต็มไปด้วยดงกาแฟครับพี่น้องครับนี่ออนซอนแนวเสียบนะสำหรับคนที่ชอบกินกาแฟครับสำหรับกาแฟยี่เมืองปากซองก็ถือว่าเป็นกาแฟที่มีชื่อเสียงดังเนาะโดยเฉพาะกาแฟของเจดาวนะครับเนาะครับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งเนาะที่น่าสนใจนะครับเนาะเป็นสะพานเป็นขัวข้ามน้ำตกครับเป็นขัวย่างข้ามน้ำไปชมวิวฝั่งนู้นนะสะพานทันด้วยซีเมนต์ปูนครับพี่น้องครับส่วนทางขวามือเนาะก็จะเป็นน้ำตกครับนี่น้ำตกตาดเงืองครับตาดเงืองนะโอ้ครับบรรยากาศบนสะพานตาดเงียงโอ้สั่นบรรยากาศการเดินทางมาเที่ยวลาวครับลาวใต้นะมาเที่ยวเมืองปากซองแขวงจำปาสักสปลาวครับข้างในก็จะมีตูบมีเถียงนะไอ้เฮามาพักผ่อนมาชมวิวมาคลายฮ้อนนะครับภูสวรรค์ว่าซื่อนะซื่อภูมันว่าซื่อภูสวรรค์ครับภูสวรรค์ภูสวรรค์บ้านนา